ันนี้ปันจะมาทำพิซซ่าค่ะแต่ว่าแป้งพิซซ่าดูยากไปนิดนึงก็เลยจะใช้ขนมปังฝรั่งเศสแทนกินได้เหมือนกันเนาะแล้วก็เราไม่ใช้เต้าอบเนาะเราใช้เตากิ๊งง่ายดีเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างหอมใหญ่สับละเอียด1ส่วน4ถ้วยสับละเอียดแป๊บตาลูกเดียวน่าจะพอเนาะหั่นแฮมค่ะนอกจากทำไถ่กินแล้วแล้วยังทำไปกินไปด้วยก็ได้เสร็จแล้วต่อไปพริกหวานหั่นพริกหวานไม่มั่นใจเหมือนกันไม่เคยหั่นพริกหวานรู้สึกว่าจะต้องหั่นประมาณนี้แบบว่าเพราะว่าเม็ดมันอยู่ตรงกลางเนาะนี่หั่นเป็นลูกเต๋าเหมือนกันทำกินเองก็ดีอย่างนี้แหละอยากกินอะไรก็ใส่ไปเลยใส่อะไรก็ได้นี่ปันไม่ได้ตวงนะขนาดปริมาณแล้วแต่เลยใครชอบอะไรเยอะก็ใส่เยอะเลยเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปผัดหน้าพิซซ่ากันค่ะเดี๋ยวย้ายกล้องไปเลยอึ๊บได้แล้วมาผัดกันเลยตั้งกระทะไฟกลางใส่น้ำมันมะกอก2ช้อนโต๊ะอุ้ยแอวร้อน2ช้อนโต๊ะประมาณนี้มั้งกะแล้วก็ใส่เครื่องของเราทั้งหมดลงไปเลยเยอะมากสะใจกินจุเสียงมาแล้วทุลักทุเลสุดเลยสุดผัดโลดเริ่มหิวแล้วอะโอเคค่ะหอมเริ่มใส่แล้วขอเราว่าสุกแล้วละกันพอสุกแล้วก็ปรุงรสได้เลยสองช้อนโต๊ะปันก็ไม่ตวงเหมือนเดิมเนาะเราไม่ตวงมาตั้งแต่ต้นแล้วก็มั่วไปเลยละกันนี่เป็นไงน่ากินไหมสีแดงมาแล้วใช่ไหมซอสพิซซ่าต้องสีแดงเนาะหูยกลิ่นก็มาถ้าทางเครื่องจะเยอะมากใส่เกลือป่นกับพริกไทยป่นน้ำตาลทราย1ช้อนชาเสร็จแล้วค่ะไปให้เราไปหั่นขนมปังจะได้กินแล้วเย้หั่นเฉียงๆชิ้นแรกไม่เอาหนอกชิ้นเล็กไปไหมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ก่อนละกันเนาะท่านเอ้ยเยอะน้อยแล้วแต่ชอบแล้วแต่อยากอ้วนแค่ไหนก็จัดไปจังหวะนี้น่าจะเด็ดมากซูมดีกว่าสุดยอดถ้าได้กลิ่นด้วยนี่หูสุดๆไปเลยนะตักใส่กันเลยชอบเยอะใส่เยอะเลยชอบอะไรใส่อันนั้นนี่เป็นไงน่ากินต่อไปพิซซ่าก็ต้องมีชีสถึงจุดพีคแล้วนะคะชีสฉากนี้ต้องใกล้สุดๆจะได้น้ำลายไหลกันท่วมจอไปเลยจะไม่ยอมเห็นฉากนี้คนเดียวแน่ๆนี่คือมอสซาเรลล่าชีสชีสที่ใช้ในพิซซ่าเสร็จแล้วนี่สุดๆมาถึงจุดๆนี้แล้วก็เต็มที่ใส่เยอะๆเลยรับรองชีสระเบิดแตกในปากเยอะมาก
เสร็จแล้วน่ากินมากหน้าหนาวขนมปังอีกอะหน้าพิซซ่านะไม่ใช่หน้าปันเข้าเตาอบเลยแล้วก็รอจนชีสละลายชีสละลายแล้วเย้หูยดูสิร้อนชีสทะลักเลยอ่ะน่ากินมากสะใจสุดๆอยากกินแล้วไปกินอะไรดีกว่าปันจะโรยออริกาโน่เพิ่มกลิ่นหอมเลยฮึบพริกด้วยจะได้อร่อยอุ๊ยพริกหกเรามีที่โรยพริกแบบไหนไกลๆพริกเต็มเลยแต่ก็ลองกินดูน่าจะอร่อยอยู่แหละหอมกรอบด้วยกรอบน้องนุ่มไงยังเลยทำไทยกินเสร็จแล้ว